สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Go Future นะคะสำหรับวันนี้ก็ระวังแรงขายทำกำไรบริเวณที่เข้าใกล้โซน 1,790 ถึง 1,800 ค่ะเปิดตลาดนะคะมายืนอยู่ที่บริเวณ 1,779 US ดอลลาร์ต่อออนซ์เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,778 ถึง 1,783 นะคะราคาทองคำยังคงทรงตัวในระดับสูงหลังจากการอัดฉีดสภาพคล่องของประเทศชั้นนำนะคะทั้งจากสหรัฐและจีนอีกทั้งนะคะนักลงทุนยังขาดรับกับความพยายามของสเปนเพื่อจัดการกับยอดขาดดุลงบประมาณผ่านมาตรการรัดเข็มขัดครั้งใหม่ซึ่งก็จะเป็นการกลุยทางไปสู่การขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศนะคะอย่างไรก็ตามค่ะผลสรุปเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือยังไม่ชัดเจนนักรวมไปถึงปัญหาการให้ความช่วยเหลือของกรีซนะคะยังไม่ได้ข้อสรุปดังนั้นก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะว่าผลสรุปจะเป็นอย่างไรซึ่งคาดว่ายังไงก็จะมีผลกระทบต่อราคาทองคำในระยะถัดไปแน่นอนนะคะขณะที่ในคืนวันนี้นะคะนักลงทุนจับตาดูผลการประชุมระหว่างอิตาลีกรีซไอร์แลนด์และสเปนค่ะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะโดยคืนวันนี้ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ต้องติดตามอันได้แก่ดัชนีราคาผู้บริโภครายจ่ายส่วนบุคคลรายได้ส่วนบุคคลดัชนีมุมมองต่อธุรกิจฝ่ายจัดซื้อรวมไปถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะที่จะประกาศออกมาในคืนวันนี้ติดตามดูกันนะคะหากดูจากภาพกราฟทางเทคนิคแล้วจะพบว่าราคาทองคำนะคะเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์เช่นนี้นะคะคือถ้าสมมุติว่าราคาสามารถทะลุกรอบ 1,777-1,780 ไปได้แล้วแล้วก็ราคาน่าจะมีโอกาสไปถึงอีก20เหรียญนะคะหรือดูแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1,787-1,790 ก่อนนะคะและถัดไปที่ 1,797 ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในโซนบริเวณ 1,797-1,800 เนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงดังนั้นนะคะนักลงทุนอาจจะทยอยขายทำกำไรเป็นระยะไปได้นะคะโดยหากถ้าดูจากภาพกราฟรายวันนะคะเส้นสโตแคสติกยังคงหักหัวชี้ขึ้นนั่นคือแสดงทิศทางการอาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้อีกสเต็ปหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องรอดูค่ะแนวต้านต่างๆนะคะค่อนข้างสำคัญอาจจะมีการขายทำกำไรเป็นระยะรอดูจังหวะการขายแล้วก็ทยอยออกมาเป็นระยะได้นะคะตั้งแต่โซน 1,787 1,797 และ 1,800 โดยนะคะถ้ามีการอ่อนตัวลงมาแนวรับก็จะอยู่ที่แนวรับแรก 1,760 1,750 นะคะเป็นสเต็ปไปก่อนถ้านักลงทุนที่มีของคือเพิ่งซื้อมานะคะขายทำกำไรรอบระยะสั้นก็ทยอยขายทำกำไรไปก่อนแต่ถ้าเกิดมีของที่ถือไว้ตั้งแต่ราคาต่ำๆนะคะก็ยังคงถือไว้ได้ก่อนนะคะดูก่อนว่าจะสามารถเบรกผ่าน 1,800 ได้หรือไม่นะคะโดยวันนี้ให้กรอบแนวรับแนวต้านอยู่ 1,787 1,797 และแนวรับ 1,770 และ 1,760 นะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ